วัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่พลจะจุงมือ2เชฟมาร่วมกันทำอาหารนะครับและเมนูของเราเป็นพาสต้าที่ทุกคนชอบครับวันนี้นะครับเส้นที่พลใช้เขามีชื่อว่าบูคาตินี่ครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูมากเท่าไหร่นักนะครับบูคาตินี่เป็นพาสต้ารูปแบบนึงที่พลชอบมากนะครับอยากจะรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามชมส่วนในช่วงของพลโซโล่นะครับเราจะมาทำอาหารทะเลครับอาหารทะเลที่มีกลิ่นอายของความเป็นจีนแล้วก็ทำไม่ยากครับจะเป็นเมนูอะไรติดตามชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟของผม2คนน่ารักเสมอนะครับเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาในเมนูที่ต้องเรียกว่าลูกครึ่งนะฮะที่บอกว่าลูกครึ่งเพราะว่ามีความเป็นไทยแน่นอนเราเห็นเครื่องปรุงที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยวันนี้เราจะมาทำเป็นบูคาตินี่นะครับกับปลาข้าวสารผัดพริกขิงนะครับอันนี้เป็นอะไรครับเส้นสปาเกตตี้ครับไม่ใช่สปาเกตตี้ครับเส้นนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าบูคาตินี่ซึ่งหลายๆท่านนะเวลาที่ไปซื้อเส้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าจำชื่อไม่ได้หรืออะไรคนบอกทริคง่ายๆเลยครับเขามีหมายเลขนัมเบอร์ให้เราจำเหมือนอันนี้ครับหมายเลขอะไรครับ N6 คือบูคาตินี่ครับ N6 คือบูคาตินี่นะครับและเวลาที่เราลวกเส้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้คนไทยเราเริ่มที่จะรู้ที่จะทานเส้นที่เขาเรียกระดับว่าออเดนเต้ใช่ไหมครับแปลว่าเหมือนว่ายังหนึบๆอยู่เหมือนคนอิตาเลียนแล้วนะครับซึ่งบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะต้มนานเท่าไหร่เราก็สามารถดูได้ที่ไหนครับตรงนี้ครับเช่นอันนี้ใช้เวลา9นาทีครับ9นาทีนะครับอันนี้ก็เป็นความง่ายเลยนะฮะผมจะต้องบอกว่าเหล่าเส้นพาสต้าทั้งหลายเนี่ยนะครับรวมทั้งบูคาตินี่เนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าเขาทำจากแป้งสาลีชนิดแข็งที่มีชื่อว่าดูรัมนะครับแป้งสาลีชนิดนี้เนี่ยโปรตีนสูงไขมันต่ำให้พลังงานสูงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตได้ดีๆเนี่ยนะครับแม้ว่าสีของเขาเนี่ยจะเหลืองๆแต่ทราบไหมครับว่าคนที่ทานเจก็ทานได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของไข่เลยนะครับตอนนี้เราต้มน้ำเดี๋ยวให้น้ำเดือดดีก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเส้นไปลวกนะครับปลาข้าวสารก็อย่างนี้แหละตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวพี่เคนก็จะเอาเจ้าปลาข้าวสารเนี่ยไปทอดกับน้ำมันนะครับเราใช้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ140องศาครับ140องศาก็พอแล้วนะครับขอเช็คก่อนนะครับได้เลยรู้สึกคล่องนะเข้าอุปกรณ์140กว่านิดๆ140เป๊ะใช้ได้เลยใช่มั้ยครับ 140.2 ครับครับอ่ะอย่างนั้นก็ทอดได้เลยนะครับเด็กๆต้องระวังน้ำมันนะครับแล้วเราก็ทอดอยู่ในนั้นนะครับทอดสักประมาณนาทีถึง2นาทีนะครับซึ่งหลังจากที่เราทอดปลาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวสิ่งต่อไปที่พลจะทอดเนี่ยก็คือเกล็ดขนมปังครับซึ่งเกล็ดขนมปังตัวนี้ที่พลใช้เนี่ยครับทำจากขนมปังที่สดใหม่ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับและเกล็ดขนมปังที่ดีเนี่ยเขาต้องกรอบนานไม่มีสารฟอกขาวเราใช้ซักประมาณถ้วยครึ่งครับเขียนว่าใช้ได้อย่างครับใช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้วเอาขึ้นมาแล้วเขาก็ยังจะทำความร้อนต่อไปเขาเองซันนี่ครับช่วยเช็คอุณหภูมิให้หน่อยตอนนี้น้ำมันอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย150กว่าแล้วโอเคพร้อมที่จะทอดเกล็ดขนมปังเลยครับสันนี่ช่วยพี่เคนเลยครับเทลงไปเลยใช่ไหมครับเทเลยครับเอาละครับสำหรับเวลาที่เราทำผัดพริกขิงเนี่ยนะครับผมใช้พริกแกงเผ็ดเลยแต่เพื่อแบบว่าเพิ่มรสชาติให้หอมมากขึ้นนะฮะก็จะใช้ผิวมะกรูดนะครับในสูตรนะครับบอกว่าอาจจะบอกว่าให้ใช้มะกรูด1ลูกนะครับแต่เราก็ต้องยืดหยุ่นได้เพราะดูมะกรูดของพลวันนี้ลูกเป็นไงครับลูกใหญ่ไหมครับเราใช้ประมาณครึ่งลูกกว่าๆก็พอแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเขามาซอยเป็นเล็กๆนะครับแล้วน้ำก็เดือดแล้วนะครับเราใช้เส้นประมาณสัก200กรัมนี่ก็ได้ประมาณ3ที่นะฮะอันจะช่วยใส่ให้ครับแล้วครับแผนกลวกเส้นอ่ะลองดูซิครั้งนี้จะลวกได้ไหมใส่ได้ไหมหุยตอนนี้เส้นของเราใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีครับ9นาทีครับ9นาทีนะครับพริกเราจะใส่เป็นหั่นแฉลบก็ได้นะครับหรือจะหั่นซอยเป็นเส้นๆก็ได้อ่ะเดี๋ยวนั้นเราก็หั่นเตรียมไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาค่อยๆผัดเลยก็ได้พี่เขียนใส่น้ำมันลงไปแล้วนะครับก็ที่เหลือก็คือเดี๋ยวเราจะใส่แกงแดงลงไปก่อนเลยก็ได้ครับและอีกอันหนึ่งที่อยากจะบอกครับท่านผู้ชมนะฮะก็คือว่าเวลาที่เราทำอาหารประมาณนี้นะครับมีพริกแกงมีน้ำตาลนะครับแนะนำว่าให้ใช้กระทะสเตนเลสดีกว่านะครับเพราะบางทีพอเราใช้นอนสติ๊กแล้วมันจะทำให้ไม่ง่ายนะครับเคนก็ผัดพริกแกงช้าๆนะครับไม่ต้องไปเร่งไฟเลยเขาเลยนะฮะให้เขาหอมนานๆน้ำมันของเราจะได้หอมไปด้วยตอนนี้เราใส่น้ำตาลได้เลยครับน้ำตาลปี๊บนะครับจะสังเกตนิดนึงนะครับว่าปกติเวลาถ้าเกิดเราทำแกงอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องมีน้ำปลานะฮะในสูตรนี้เรายังไม่ใส่น้ำปลาคือถ้าเกิดจะใส่เพิ่มความเค็มเดี๋ยวเราจะเพิ่มด้วยเกลือนะฮะสาเหตุก็คือเพราะว่าเจ้าปลาข้าวสารของเราเนี่ยรสชาติค่อนข้างจะเค็มนะครับอันนี้เราก็ใส่เข้าไปให้เจ้าน้ำปลาละลายนะครับใส่ถั่วลงไปผัดเลยครับ
แล้วก็ใส่นี่ครับผิวมะกรูดไม่ต้องเยอะมากนะฮะใส่มากไปก็ขมครับตอนนี้นะครับพริกแกงของเราเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนๆนะครับเดี๋ยวนี้ครับเราใส่ขนมปังป่นแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปนะครับตอนนี้เราก็ผัดให้พริกแกงของเรากระจายกระจายนะครับคั่วแห้งๆเลยอ๋อเป็นยังไงบ้างครับซันนี่เส้นเราพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับมาช่วยกันใส่ลงมาเลยใส่เครื่องเคียงทางนี้เลยนะครับมีใบมะกรูดที่เราซอยไว้แล้วก็มีพริกชี้ฟ้าครับครับแล้วก็ตอนนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วถั่วครับโยนลงมาเลยแล้วอันนี้ที่เหลือคือใส่ไหมครับใส่ครับอันนี้ใส่ตอนสุดท้ายก็จะกรอบครับโอเคตอนนี้เราพร้อมลงจานแล้วเย้เอาละครับแล้วก็แบบว่าให้เขามีผักอีกนิดหนึ่งนะครับคือจริงๆแล้วคุณบอกว่าจะลองด้วยผักเลยก็ได้นะจะผักกาดแก้วหรือจะอะไรก็ได้แต่วันนี้แบบว่าเนื่องจากเป็นผักพริกขิงนะฮะลองเปลี่ยนอารมณ์ดูเรามาลองด้วยร็อกเก็ตแล้วก็แต่งหน้านะครับด้วยพริกชี้ฟ้าที่พี่เคนทำไว้อีกเล็กน้อยนะฮะไปว้าเรียบร้อยแล้วครับน่าทานมากเลยบุคาชินี่ปลาข้าวสารผัดพริกขิงนะครับชื่อยาวมากครับในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวบนมีเมนูอาหารทะเลง่ายๆที่มีกลิ่นอายความเป็นจีนแต่ทำไม่ยากเลยครับมาฝากครับสลับซันและพี่เจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอาละครับมาทำอาหารที่เป็นอาหารทะเลกันบ้างดีกว่านะครับซีฟู้ดนะฮะวันนี้เราจะทำหอยแมงภู่นะครับผัดกับซอสขิงเมนูนี้คุณต้องบอกเลยว่าง่ายจริงๆนะครับอ่ะก่อนอื่นนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าคุณลำบากในการที่จะหาหอยแมงภู่นะครับเราก็สามารถซื้อเป็นแบบ frozen ที่เป็นหอยแมงภู่นิวซีแลนด์ก็ได้แบบนั้นเขาจะทำมาสุกแล้วนะครับไม่ต้องทำความสะอาดอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราได้หอยสดมาแน่นอนนะครับเราต้องเอามาลวกน้ำก่อนนะครับซึ่งตอนนี้คนต้มน้ำร้อนไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำหอยของเราทั้งหมดลงไปในน้ำร้อนนะครับระหว่างนี้นะฮะเราก็ต้มเขาสักประมาณ3นาทีก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวซอสกันซอสขิงนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวพลก็จะใช้น้ำมันรำข้าวนี่แหละครับผัดครับต้องบอกว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยในการทำหอยแมงภู่ผัดซอสขิงเนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่เราใช้อะไรที่เป็นสมุนไพรอะไรแบบนี้นะครับแบบขิงเนี่ยฮะน้ำมันรำข้าวเขามีความเป็นกลางในเรื่องของรสชาติแล้วก็กลิ่นเพราะฉะนั้นเราจะสามารถได้กลิ่นขิงที่หอมอย่างชัดเจนทีเดียวนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีวิตามินและก็สารอาหารต่างๆมากมายนะครับเอาละครับพลใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะครับพอน้ำมันร้อนนะครับเราก็จะเอาขิงลงไปผัดก่อนนะครับเป็นเหมือนการปรุงรสชาติของน้ำมันไปด้วยนะครับเอาละครับพอน้ำมันของเราหอมกลิ่นของขิงแล้วนะครับผมใส่น้ำซุปลงไปครับคนเหลือน้ำไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวน้ำซุปครับหลังจากนั้นนะฮะลดไฟก่อนนะครับแล้วก็ปรุงรสเลยครับสำหรับเครื่องปรุงรสนะครับเราก็มีอันนี้ครับน้ำมันหอยครับแล้วก็มีซีอิ๊วดำนะครับอันนี้นะครับเป็นน้ำส้มสายชูข้าวครับแล้วก็มีน้ำตาลครับน้ำมันงาแล้วคนก็จะใส่พริกไทยลงไปนะฮะแล้วแต่ความชอบเลยครับคนให้เขาเข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะครับผมจะใส่น้ำซุปที่เหลือเนี่ยฮะลงไปผสมกับแป้งข้าวโพดครับน้ำซุปของเราต้องเย็นนะฮะร้อนไม่ได้นะครับถ้าร้อนแล้วจะคนยากมากคนให้แป้งเขาแตกตัวนะครับพอร้อนแล้วนะครับเราค่อยๆหยอดแป้งลงไปครับคนไปด้วยนะครับเราก็จะได้ซอสข้นๆนะครับแล้วครับ3นาทีนะฮะมาดูครับหอยของเราก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเสด็จน้ำนะครับแล้วผลก็เอามาลงเลยครับหลังจากนั้นเราก็คลุกนะครับไฟต่ำๆไปเรื่อยๆนะครับให้น้ำซอสของเราเนี่ยเกาะตามหอยแมงภู่ของเราครับเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายเลยครับเหล้าจีนครับเล็กน้อยนะฮะมันมีพริกชี้ฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะหั่นซอยเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีต้นหอมนะครับแล้วครับปิดไฟได้แล้วครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับเสร็จแล้วครับหอยแมงภู่นะฮะผัดซอสขิงนะครับเมนูง่ายจริงๆนะครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วเป็นเมนูที่พลนำมาฝากวันนี้นะครับสำหรับสูตรก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับ
สวัสดีครับ